ไปที่จังหวัดอยุธยาค่ะที่นั่นชาวบ้านไม่พอใจพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสวัดบอกว่าบริหารจัดการเงินในวัดไม่โปร่งใสพัฒนาวัดก็ไม่โปร่งใสมาขุดดินขายได้อย่างไรพระคุณเจ้าชาวบ้านมาชุมนุมกันเลยค่ะ50คนบอกว่าเนี่ยที่วัดหงตำบลหันสังอำเภอบางประหันพระครูเกษมวัฒนาพรเจ้าอาวาสทำอะไรก็ไม่เคยบอกชาวบ้านไม่โปร่งใสพัฒนากันยังไงขุดดินในวัดไปขายหาผลประโยชน์เข้าตัวเองได้อย่างไรแล้วเวลาเผาศพนี่นะวัดเนี้ยเขาเผาศพแพงกว่าวัดอื่นจนคนตายเนี่ยวัดนี้ไปเผาไม่ได้หรอกเขาลือกันว่าไปเผาวัดอื่นเถอะวัดนี้ไม่มีเงินสู้ค่าเผาศพโอ้ยก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะพอชาวบ้านมาเลยพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางเจ้าอาวาสก็ชี้แจงค่ะว่าเรื่องของดินที่ขุดในวัดเนี่ยเกิดจากว่ามันเป็นดินส่วนเกินแล้วทางวัดอยากจะขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ชาวบ้านไม่เข้าใจแล้วพระเนี่ยก็เอาดินไปขายกับชาวบ้านในราคาถูกๆเผื่อชาวบ้านอยากได้ดินแล้วเงินทองทุกอย่างก็ดูแลกันอย่างถูกต้องทางวัดไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบเท่านั้นเองอ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรรับลงคมในส่วนค่าเผาศพที่แพงนั้นนะคะก็เกิดจากว่าที่วัดเนี่ยเขาเผาศพเขาคิดตามหลักว่ามีค่าไฟเท่าไหร่ค่าลงเท่าไหร่ค่าเมนเท่าไหร่ไม่ได้แพงนะกำหนดค่าใช้จ่ายชัดเจนอ่ะคุณสวิทย์ป้าแพงไหมค่าไฟงานศพคือละ500ค่าลงเย็น500ค่าบำรุงเมน 1,000 ค่าผ้าบางสกุล20บาทค่าผ้าไตรจีวร500ถ้าเอาไว้หลายคืนก็คูณจำนวนคืนไปประมาณนั้นแหละค่ะก็อยากจะให้ชาวบ้านเข้าใจว่าประมาณนี้พูดคุยกันโปร่งใสนะแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เอามาพัฒนาวัดทางด้านชาวบ้านกับพระท่านก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเลยมีนายอำเภอปลัดอำเภอเข้ามาเป็นคนกลางพูดคุยกันสรุปสุดท้ายคุยกันรู้เรื่องค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่คุยกันไม่สื่อสารกันชาวบ้านก็คิดไปอีกอย่างนึงพระท่านก็ทำของท่านเพราะว่าท่านคิดว่าทำโปร่งใสแล้วสุดท้ายพอพูดคุยปรับความเข้าใจกันชาวบ้านก็อ๋อเข้าใจแล้วแยกย้ายกลับบ้านครับแล้วพระท่านก็บอกว่าต่อไปนี้ก็จะสื่อสารกับชาวบ้านมากขึ้นถ้าจะทำอะไรมีโครงการอะไรก็จะบอกชาวบ้านชาวบ้านจะได้ไม่ไปนินทาหรือเอาไปพูดคุยกันในทางที่ไม่ดีเพราะชาวบ้านเองก็ไม่มีเจตนาอะไรหรอกนะคะก็อยากจะรู้ว่าที่วัดมีอะไรบ้างเท่านั้นเองเห็นไหมเรื่องแค่นี้เองค่ะครับคุยคำนั้นบ่ายสามโมง